สวัสดีครับก็กว่าจะเสร็จงานนะครับก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งณวันนี้ก็จะเห็นว่าตัวของสนามแม่เหล็กเนี่ยมีปัญหานะครับชัดเจนทั้งซีดกใต้และซีดกเหนือการสควีดกันเป็นตัวกรวยเป็นตัวไดโวสมัยก่อนงั้นตรงนี้วันนี้มีเหตุการณ์แปลกๆเยอะตั้งแต่เมื่อวานด้วยนะครับมาดูเรื่องของอันดรันเบลเหมือนกันนะครับก็คือเราจะเจอปัญหาของตัวดับเบิลเลเยอร์นะครับก็คือมีพลังงานเข้ามาหลายด้านด้านหลังไม่ต้องพูดถึงนะครับลมสุยะมาไกลไหมมาไม่ไกลเท่าไหร่ไม่แรงเท่าไหร่นะครับแค่เหมือนเดิมครับ500ต้นๆประมาณ510แต่ด้านหลังดูตัวคิวเดอร์โปรตอนเอเนจีสูงมากนะครับเห็นชัดเจนว่าค่ำกลางคืนเนี่ยมีปัญหาทำไมกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับกลางวันง่วงนอนมีส่วนแล้วก็เราชัดเจนว่าเห็นสีฟ้าอ่อนเห็นไหมครับเส้นประคือหัวจรดาวเทียมมันเข้ามาต่ำกว่าหัวจรดาวเทียมในขณะที่ด้านหน้าด้านข้างหยุดหัวจรดาวเทียมดูการเคลื่อนตัวของสนามแม่เหล็กในค่าที่แตกต่างไปเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนว่ามันมีการเคลื่อนตัวมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกตินะครับอย่างชัดเจนที่บอกครับเราอยู่กับสิ่งผิดปกติจนคิดว่ามันปกติแล้วนะครับหรืออย่างวันนี้กรณีของธรรมทิง FAA ได้มีการกราวหรือว่าไม่ให้เครื่องบินขึ้นลงเขาบอกว่าเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์เขาขัดข้องนะครับมันก็เป็นสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ว่าคุณไม่ให้บินซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้ถามว่าระหว่างที่โซลาร์แฟร์ในการระเบิดตัวคิดเนี่ยมันระเบิดตุ่มๆนะครับเข้ามายังโลกเราเนี่ยระเบิดเอ็กคลาสเข้ามาเนี่ยแสงแฟลชพวกนี้ก็คือรังสีเป็นเรเดียชันเราโดนแน่นอนนะฮะงั้นถ้าเรามีความจำเป็นก็ต้องใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดตัวเองผมก็วันนี้ก็ไปดูเรื่องของการปลูกต้นไม้การเตรียมพันธุ์พืชนะครับการเตรียมการก่อสร้างและเนื่องจากว่าวันนี้นะครับเป็น2 อย่างที่1ที่ผม ดูรายงานไปนะครับครูนะครับครับที่ดูรายงานไปนะครับก็จะเห็นว่าตอนวันนั้นประมาณกี่โมงเอ่ยประมาณ8ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ประมาณ4ทุ่ม4ทุ่มขออนุญาตนะครับงั้นพอดูตอน8ชั่วโมงที่ผ่านมาประมาณ4โมงเย็นนะครับผมบอกว่าเนี่ยมันมีเรียกว่า highradiation นะครับเพราะว่ามีการตรวจพบมีการรายงานอย่างโทรศัพท์มือถือว่ามีรังสีเข้ามานะครับประสิทธิภาพสูงนะนะครับ strong นะครับอย่าง strong คือว่ามาเยอะมากคือโซลาร์แฟร์แน่นอนต้องมีการระเบิดแน่นอนอ่ะโอเคเกิดระเบิดจริงๆแต่ในขณะเดียวกันครับตัวโปรตอนตัวไฟฟ้าเนี่ยมาถึง108ใช้คำว่า powerful คือยิงไว้ที่หายมากไอ้ตัวโปรตอนตรงนี้ครับตัวไฟฟ้าเนี่ยที่กำลังปะทะโลกเนี่ยมีผลให้เกิดแผ่นดินไหวไฟระเบิดไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดับเรื่องของไฟฟ้าดับเรื่องของเอาเทสอุปกรณ์สื่อสารมีปัญหาซึ่งผมเชื่อว่าการที่ FAA ก็สั่งให้ขึ้นบินขึ้นบินลงเวลาหลายชั่วโมงนั้นน่าจะมาสาเหตุนี้เพราะว่าถ้าเกิดมีเครื่องบินตกมาปั๊บเนี่ยมันวุ่นวายหนึ่งนอกจากต้องมาสอบสวนหาสาเหตุซึ่งบอกหาเหตุจริงๆไม่ได้ว่าเป็นการ malfunction
ของเครื่องบินจากอะไรยิ่งรู้สาเหตุแค่จะบอกมาปั๊บอ้าวงั้นเครื่องบินโบอิ้งก็ไม่ปลอดภัยเหรอถูกไหมครับหรือแอร์บัสก็ไม่ปลอดภัยเหรอแล้วแต่เนี่ยมันบรรยายเรื่องยาวงั้นก็คือการไม่ใช่เป็นขึ้นลงเนี่ยเป็นการดีที่สุดนะครับดีที่สุดงั้นโซลาร์แฟร์มีจากหลายส่วนด้วยกันงั้นคือการระวังเป็นการป้องปราบโดยการงั้นดีที่สุดก็ขออนุญาตที่เดี๋ยวภาษาอังกฤษทีหลังนะครับจุดดับดวงอาทิตย์ที่บอกว่าครับมันจะวกกลับมาด้านหน้านะครับวกกลับมาด้านหน้าวกกลับมาแล้วเนี่ยนะครับคือช่วงนี้จุดดับดวงอาทิตย์ที่มีแปลกๆคือว่าไม่ได้ดับหมุนไปด้านหลังมาไปด้านหน้าบางจุด3รอบตอนนี้โดยเฉลี่ย2รอบไม่ปกตินะครับ2รอบนี่คือว่าไม่ปกติเนี่ยวกไปด้านหลังปั๊บวกมาด้านหน้าต่อนี่แหละเนี่ยวนอยู่เงี้ยวนไปวนมานั้นถามว่ามันก็เป็นความเสี่ยงที่เราไม่ควรจะเสี่ยงงั้นอะไรก็แล้วแต่เป็นไปได้ play safe ไว้ก่อนนะครับ9 10 11 12 3วันผมดึง data 7วันสักครู่นะครับคือจะได้รู้ว่ามันมีการระเบิดเยอะจริงๆเมื่อมีการระเบิดเยอะปั๊บมันก็มีผลต่อสิ่งชีวิตนะครับมากันแล้วแล้วก็วันนี้นั่นที่กำลังบรรยายปั๊บเนี่ยมีบางส่วนมีการระเบิดผมเชื่อว่าน่าจะระเบิดระดับซุปเปอร์แฟร์นะครับหรือระดับว่าX5 X10 นั่นเลยล่ะทีเดียวล่ะนะฮะแต่ว่าไม่ตรงกับโลกเราเท่านั้นเองครูนะครับเครื่องไม่ความร่วมมือว่าปัญหาเยอะนะครับนี่คือ3181 3182นะครับแล้วก็ไปที่3184นะครับส่วน86อยู่ด้านบนซึ่งคันรุนแรงนะครับตัวนี้ก็มีการก่อตัวขึ้นมารุนแรงเหมือนกันงั้นตอนนี้ได้ว่าบริยายดวงอาทิตย์เนี่ยรุนแรงทั้งซีกเหนือและซีกใต้นะครับและตรงมุมเนี่ยครับทุกครั้งนั้นเนี่ยพอมาปั๊บ X class X class มุมนี้แสดงว่าต้องมีสิ่งบางอย่างตรงนี้มีปริยาเชื่อมต่อแรงดึงดูดนะครับทำให้เกิดการระเบิดที่รุนแรงและหลายครั้งด้านหลังระเบิดรุนแรงซึ่งมันไม่ควรจะระเบิดรุนแรงขนาดนี้แต่ก็เกิดขึ้นมางั้นเราต้องดูความลึกของแองสตรอมต่างๆนี่ใช้คลื่นรังสีวิทยุเข้าไปดูว่ามันมีอะไรขึ้นมาจะมีการระเบิดจุดไหนอนาคตนะครับหรือว่าจุดดับจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรเราก็ต้องเข้าไปดูในความลึกลงไปอีกเช่นตรงนี้ครับเนี่ยทั้งจุดดับที่เกิดมาวกมาเนี่ยงั้นทุกอย่างจะว่าไปแล้วนะครับมันรู้ล่วงหน้าได้เพราะว่าเรามีคนที่ทันสมัยนะตอนนี้ NASA รู้แต่ว่าการจะบอกไม่บอกก็คืออีกเรื่องนึงนะครับอย่างที่บอกว่าเมื่อมีการเกิดโซลาร์แฟร์ปั๊บตัวรังสีเนี่ยมันเผาผลาญโลกแน่นอนมีผลต่อดีตโครโมโซมและถ้าเกิดมันเกิดตรงๆหนักๆนะครับเรื่องของแอร์โฮสเตสสายการบินนี่โอกาสที่มันตกเอาง่ายๆนะครับโชคดีที่สุดมากเนี่ยระดับแรงๆเนี่ยไปเกิดที่แปซิฟิกกับเกิดที่กลางมหาสมุทรนะครับวันนี้เกิดช่วงที่ยุทธภาคทวีปแอฟริกาถ้าถามว่าดีไงครับแอฟริกามีการบินน้อยเป็นทวีปที่มีการอัตราการบินทราฟฟิกของแอร์นะฮะเรียกว่าแอร์ทราเวลนะครับหรือคือกระจายอากาศเนี่ยน้อยกว่าเพื่อนก็ถือว่าดีงั้นพวกนี้ครับมีผลหมดนะฮะผมเน้นย้ำนี่คืออันโนมาลีของอเมริกาเหนือเป็นสิ่งผิดปกติซึ่งมีคลื่นรุนแรงงั้นถามว่าถ้าเขาสั่งหยุดนะครับหยุดการบินก็เรื่องที่ควรทำแต่ถามว่าจะบอกได้ไหมว่าหยุดเพราะอะไร ตอบไม่ได้ครับบอกความจริงคนแตกตื่น แต่นี้คนก็กลัวกันเยอะแล้วนะครับ
โอเคนะครับขออนุญาตลืมใส่ถุงเท้าพอเท้าเย็นปั๊บก็มีปัญหาขึ้นมาไอที่ปอดแล้วก็จะบอกว่าณจุดนี้นะครับเรื่องของอันดามันเมื่อวานนี้นะครับก็บริเวณตรงนี้จะบอกว่ามันต่างนิดเดียวองศานิดเดียวจริงๆวันนี้ก็ตรงนี้อีกแล้วนี่คือทำไมของอันดามันอันตรายแล้วก็หลายๆท่านบางคนก็กลัวเกินเหตุที่บอกว่างั้นถามว่าถ้าเกิดสึนามิที่อันดามันเกิดแผ่นดินไหวที่อันดามันปั๊บเนี่ยทางอ่าวไทยเนี่ยจะมีสึนามิไหมตรงนี้นะครับถ้าเกิดมันไหว 10.5 ริกเตอร์นะครับตัวสึนามิอยู่ในบริเวณนี้ครับไปออสเตรเลียนะครับไปแอฟริกาไปอเมริกาใต้ถึงนะครับจะบอกว่าคลื่นรุนแรงไปถึงเวอร์จิเนียถึงเวอร์มอนต์ด้วยซ้ำไปกรีนแลนด์ก็ถึงนะครับสกอตแลนด์ก็ถึงนะฮะไอแลนด์ก็ถึงไอซ์แลนด์ก็ถึงแต่ว่ามันน้อยมากถ้าคนอยู่ในเรือรู้ว่าปุ๊บเรือมันโครงขึ้นมาทันทีแต่มันไม่ใช่มีความสูงต่างระดับเหมือนในบริเวณนี้แล้วในอ่าวไทยเป็นไรไม่ในอ่าวไทยอ่าวไทยก็จะบอกว่าแรงสั่นสะเทือนโอกาสน้ำกระเพื่อมมีแต่ก็ไม่เหมือนกับสึนามิบริเวณนี้นะครับงั้นหลายถึงหลายอย่างมันปอบเตือนมาแล้วก็มีแผ่นดินไหวนะครับลึกที่เกาะสุมาตราจะเรียกว่าที่ผมคาดการณ์ว่าจะมีภูเขาระเบิด3ลูกมีคาราจีรูปหนึ่งมีมาลาปีคาราจีกับชินาบังนะครับก็ระเบิด2ลูกแล้วก็ดูว่าชินาบังจะระเบิดหรือเปล่าและที่สำคัญครับเกาะบาเรนเน้นย้ำว่านะครับ4มกราคมมีปฏิกิริยาขึ้นมานะครับนี่ก็เพิ่งจะ7วันเองนั้นตรงนี้ก็ยังไว้ใจไม่ได้อันนี้มีการไหวลึกๆอันนี้ถามว่ามันไม่ไกลกันเท่าไหร่ครับกับแผ่นเปลือกโลกนี่คือเป็นแผ่นอินเดียนี่เป็นแผ่นยูเรเซียแต่ตรงนี้คือรอยต่อเป็นแผ่นย่อยเรียกว่าแผ่นเบอร์มาเพลทนะครับเบอร์มาสเต็ปสตริปเบอร์มาสตริปคือเป็นแผ่นเล็กๆเหมือนเส้นใหญ่เป็นรอยกันอีกทีหนึ่งงั้นก็ต้องระวังกันดีๆอีกจุดนึงครับที่มีคนถามมาเรื่องของดวงอาทิตย์เรื่องของการระเบิดทำไมระเบิดไม่เท่ากันแล้วก็พอระเบิดมาปั๊บเนี่ย มันจะไปกระทบอย่างไรบ้างโอเคครับตรงนี้โซลาร์แฟร์นะครับจุดดับที่ตอนเช้าเนี่ยจากล่างขึ้นบนพอตกเย็นจากบนลงล่างงั้นถามว่างั้นถ้ามันระเบิดตรงนี้นะครับถือว่าไม่โดนโลกเพราะมันเอียงตรงพอดีเลยแต่ตัวโซลาร์แฟร์โดนแน่นอนแต่โซลาร์สตอร์มที่เป็นชาร์จพาร์ติเคิลเนี่ยไม่โดนโลกกลับกันครับตรงนี้นะครับถ้าระเบิดจุดดับตรงนี้องศาตรงนี้มันลงล่างแล้วเนี่ยนี่ก็ลงล่างงั้น3181เป็น2เนี่ยจะไม่โดนโลกแต่84 86ตัวโลกงั้นแต่ช่วงเวลาที่มันเอียงไปเอียงมาที่โลกเอียงหรือพื้นเอียงปั๊บนี่นะครับมันมีผลให้ตัวโซลาร์สตอร์มนะครับหรือซิมอินเนี่ยโดนโลกหรือไม่โดนโลกจากจุดดับไหนแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ครับ381ระเบิดก็โดนโลกแน่นอน82ระเบิดก็โดนโลกแน่นอน84ก็โดนโลกแน่นอนถ้าองศาเป็นแบบนี้ยังไงก็โดนแต่พอเราถ่ายภาพดูปั๊บเอ้ยมันไม่ใช่จากซ้ายมาขวาเป็นจากล่างขึ้นบนงั้นจุดไหนระเบิดจุดบนนี้ระเบิดก็ไม่โดนโลกจุดที่ระเบิดก็ไม่โดนโลกแต่จุดที่ระเบิดจะโดนโลกเหมือนกันครับถ้ามันกลับตัวลงใช่ไหมครับงั้นจุดที่ระเบิดฝั่งเป็นหนึ่งก็ไม่โดนโลกฝั่งเป็นสองก็ไม่โดนโลกแต่ฝั่งเป็นสี่จะโดนโลกงั้นต้องแยกระหว่างโซลาร์แฟร์กับโซลาร์สตอร์มเราเรียกพายุสุริยะหมดนะครับแต่จริงมันก็ไม่ใช่จะมีโซลาร์แฟร์คือการระเบิดแฟบรังสีออกมา
โดนโลกโซลาร์สตอร์มคือการปล่อยมวลพลังงานไฟฟ้าชาร์จพาร์ติเคิลมาอีกทีหนึ่งหลังจากโซลาร์แฟร์แล้วไอ้ตรงนี้ครับเรียกพายุสุริยะแต่ของเรานี่บางทีผมดูข่าวนะใช้ทับกันมั่วไปหมดเลยไม่ได้แยกว่าเป็นรังสีที่มาเผาผลาญกับตัวมวลพลังงานไฟฟ้าพลาสมาที่มากระทบกระแทกนะงั้นถามว่าไอ้ตัวที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวคือไฟฟ้าที่มาพลาสมามันมา3วัน5วันหลังจากเกิดโซลาร์แฟร์แล้วนี่คือตัวที่จะมาปะทุหรือไม่ผมเน้นย้ำว่านะครับปฏิกิริยาแผ่นดินไหวก็เหมือนฟ้าผ่านะครับนี่คือมีไฟอวกาศมาลงเชื่อมต่อกับไฟฟ้าที่ใต้โลกเปลือกโลกเหมือนฉนวนหุ้มสายไฟตรงไหนรั่วตรงไหนปีรอยปีรอยแตกก็ไปไฟฟ้าไปช็อตข้างล่างไม่ได้เหมือนหลุมยุบครับถ้าแผ่นเปลือกโลกนี้แม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ข้างบนใช่ไหมครับต้องลงกราวลงมายังเปลือกโลกด้านบนจากอากาศด้านบนใต้โลกแมกมาขบุนเหมือนกันมันก็เกิดการผันผวนเกิดพายุสนามแม่เหล็กนะครับไฟฟ้าใต้เปลือกโลกก็มาลงกราวลงกราวปั๊บมันดูดลงไปปั๊บก็เป็นหลุมกลมๆแล้วก็มีน้ำมาทีหลังแต่ใครจะบอกว่ามันเกิดพายุสนามแม่เหล็กไฟฟ้าใต้โลกล่ะไม่พูดถึงการเคลื่อนตัวของลมของฝนเคลื่อนตัวตามสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับงั้นผมจะเตือนโซลาร์แฟร์เพราะว่ารังสีนี่แน่นอนมีผลต่อดีโครโมโซมแต่ตัวโซลาร์สตอร์มพิษสุริยะนั้นต้องดูเป็นช่วงๆไปทีนึงแต่วันนี้เจอดับเบิ้ลอิมแพครู้อะไรไม่สู้รู้วิชานะครับลูกศาสตราเป็นยอดดีอย่าลืมครับทำตามหลักคำสอนของหลักศาสนาท่านพุทธคริสต์อิสลามหลักคำสอนอันเดียวกันคือทำความดีเว้นความชั่วไปให้ผ่องแผ้วรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวท่านเองก็คือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถูกไหมครับสวัสดีครับ